ขาต้องเอาคะแนนเสียงของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่มึงอ่ะ250คนมาเป็นที่ตั้งมันไม่ใช่จริงๆตอนอายุปูนี่ยังไม่เข้าใจมึงว่าทำไมมันไม่เอาประชาชนเป็นหลักมึง250คนอ่ะเขาด่าคนพ่อคนแม่ญาติโกโหติกาที่โดนด่าหมดเฮ้ยพ่อมึงปู่มึงแม่มึงญาติมึงทำอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พวกเก่าๆก็ล้าหลังนั้นมันไปให้เด็กรุ่นใหม่มันมาทำเถอะนั่งโต๊ะก็นั่งไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวต้องประคองโอ้โหเอ้ยพ่อคุณเอ้ยมันแก่แล้วเราอายุมากแล้วเราต้องให้เด็กรุ่นใหม่มันทำเราจะอยู่กี่ปีอ่ะอย่างวิปป้อมนะผมไม่ได้ว่านะมันจะอยู่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วผมนี่เลือกเด็กรุ่นใหม่ไงว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบเขาส่วนตัวแต่เราชอบการทำงานไอ้มาตรา112เขาเป็นมาตราข้ออ้างเขาข้ออ้างเขาทั้งนั้นให้เขาทำก่อนดิไม่ดีแล้วคุณก็มาโหวตในสภาดีกว่าใช่ไหมว่าคุณทำไม่ดีนะคุณไม่ถูกต้องนะยังมีโอกาสจริงเปล่าเขายังไม่ทันทำงานเลยขอโทษเขาเพิ่งจะแต่งตัวบอกเขาไม่ดีแล้วเล่นไม่ดีแล้วมันไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าไม่ประชาธิปไตยไงคุณต้องให้เขาทำดิคุณมาตรานู้นไม่ดีมาตรานี้ไม่ดีปะโทผมไม่ได้เก่งนะเรื่องไอ้กฎหมาอะไรของมันเนี่ยแต่นี่มันกดหมู่ไม่ไหวมันนี่มันทุกวันนี้มันกดหมู่นะมันไม่กฎหมายนะเอากฎหมายมาตั้งกันเราก็ไม่ว่านี่มันไม่ได้เอากฎหมายอ่ะมึง250คนเอามายืนพื้นอ่ะมันไม่ได้คุณเล่น250คนไกลคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมกับเขานะ